ผู้ชมคะมีควันหลงจากที่ประชุมก่อนที่จะเริ่มการประชุม G7 นะคะก็คือท่าทีของนายกรัฐมนตรีจจสตินทรูโดแห่งแคนาดาที่ไปร่วมประชุมที่เกาหลีใต้และก็ถ่ายภาพปรกากฏว่าเป็นที่ชื่นชมของคนเกาหลีใต้อย่างมากค่ะนี่แหละค่ะก็คือภาพถ่ายของนายกจัสตินทรูโดที่ถ่ายภาพคู่กับคิมจินพโยประธานรัฐสภาของเกาหลีใต้ สังเกตนะคะว่านายกคานดายืนย่อขาขณะที่คิมยืนขย,ย่งเล็กน้อยเพื่อให้ความสูงพอๆกันทูโดสูง180เซนติเมตรและมีรายงานว่าคิมเตี้ยกว่า20เซนติเมตรค่ะภาพนี้เลยกลายเป็นไวรัลในเกาหลีใต้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากการยืนย่อขาเพื่อให้ความสูงเท่ากันภาษาอังกฤษก็คือ manner legs pose นะคะและคนดัง ที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้ก็มักจะยืนท่านี้เวลาจะต้องถ่ายภาพคู่กับคนที่ความสูงน้อยกว่าคนเกาหลีใต้นำไปเทียบกับดาราคนดังค่ะอย่างกงยูที่มักจะทำท่านี้เวลาถ่ายภาพเพื่อแสดงว่าให้เกียรติกับคนที่ร่วมเฟรมด้วยยืนท่านี้กับแฟนๆหรือว่าเวลาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ อีกช็อตหนึ่งที่คนเกาหลีนํามาเปรียบเทียบก็คือฮยอนบินและซอนยาจินค่ะคู่รักคนดังแห่งเกาหลีใต้ที่ความสูงต่างกันประมาณ20ซนติเมตรก็ต้องใช้ m a n เนอร์เลกเวลาร่วมเฟรมกันค่ะวัฒนธรรมเกาหลีถือว่าคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก้มมองเวลาคุยกับคนที่อายุมากกว่าถือว่าไม่สุภาพก็เลยทำให้คนเกาหลีปลื้มกับท่าทีของผู้นำแคนาดานะคะ เรื่องที่เขาไปเยืนและลงนามอย่างเป็นทางการในสัญญาร่วมกันหลายๆเรื่องกลายเป็นเรื่องรองและสื่อก็แทบจะไม่ให้ความสำคัญเท่ากับการยืนท่านี้ค่ะ